สามวันเกิดเปิดดุลวาสนาบารมีดวงดีดวงเฮงครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันฟิดิกนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาทายดวงชะตาในช่วงนี้กันนะครับใครที่เกิด3วันเกิดต่อไปนี้ดวงดีดวงเฮงนะครับดวงเปิดบุญวาสนาเปิดทรัพย์กันนะครับเริ่มจากคนที่เกิดในวันแรกกันเลยนะครับคือคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยดวงชะตาในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณเนี่ยต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้าหาผู้มีอํานาจนะครับเข้าหาเจ้านายหรือว่าผู้ที่เหนือกว่าเรานะครับจะช่วยให้การงานของเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากๆแล้วก็มหาศาลเลยนะครับบางทีเราเก่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับต้องให้คนที่มีอำนาจมากกว่าเราหรือเหนือกว่าเราเนี่ยเห็นผลงานจะดีมากๆนะครับดังนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้นะครับอย่าอยู่โดดเดี่ยวเกินไปนะครับควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าปรึกษาคนที่มีตำแหน่งมากกว่าเราจะดีมากๆนะครับในช่วงนี้นะคนเกิดวันที่2นะครับก็คือวันพฤหัสบดีนะครับใครเกิดวันพฤหัสบดีนะครับดวงชะตาในช่วงนี้มีโอกาสรับทรัพย์รับเงินรับทองนะครับได้เงินได้ทองนะครับและก็ใครที่ทำมาค้าขายนะครับบนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นนายหน้าแอปต่างๆนะครับหรือทำเพจทำช่องต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีรายได้ดีขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเปิดบุญเปิดทรัพย์รับโชคนะครับถ้าบุญเก่าสั่งสมบุญเก่ามาดีนะครับทำบุญมาเยอะนะครับหรือเขาเรียกว่าที่ผ่านมาทำคอนเทนต์ได้ดีเนี่ยก็มีโอกาสมีวาสนาได้จับเงินแสนเงินล้านเลยนะครับอยู่ที่คอนเทนต์อยู่ที่เพจอยู่ที่ช่องที่เคยทํามานะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคอนเทนต์แล้วก็ฐานแฟนคลับเหนียวแน่นแค่ไหนนะครับถ้าเหนียวแน่นดีมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับวันเกิดที่3นะครับที่ดวงดีอีกวันนึงในช่วงนี้นะครับคือคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เนี่ยสุขภาพกายสุขภาพจิตจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงจะแก้ไขจะคลี่คลายได้นะครับและที่สำคัญเลยนะครับคนโสดจะได้เจอกับคนที่ถูกใจได้เจอกับคนที่ใช่นะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีเกณฑ์จะมีข่าวดีมากๆจากแฟนนะครับแล้วก็ใครที่แต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยก็จะได้ลูกที่ดีลูกที่เป็นอภิชาตบุตรด้วยนะครับใครเกิด3วันเกิดต่อไปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ชะตาชีวิตเป็นขาขึ้นของคุณนะครับเป็นช่วงเวลาชีวิตที่กำลังจะมีความสุขนะครับกำลังจะดีทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยดวงคือกรรมนะครับผลบุญที่เราเคยทำมานะครับถ้าเราไม่เคยทำบุญก็ไม่มีใครที่ไหนมาช่วยเรานะครับท่านสมเด็จพุทธจารย์โตเคยบอกไว้นะครับคนที่เคยทำบุญมาเท่านั้นถึงจะมีผู้ที่มาช่วยเรานะครับถ้าเราไม่เคยสร้างบุญสร้างบารมีมาเลยนะครับใครที่ไหนจะช่วยเราได้ดังนั้นเราต้องสร้างบุญบารมีต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาแต่ไปขอยืมคนนั้นคนนู้นคนนี้มาเรื่อยๆเนี่ยอนาคตเราได้บุญบารมีเราก็ต้องไปใช้คืน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 จนเราก็เป็นคนที่ไม่มีบุญบารมีนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าตัดไปครับสวัสดีครับ